วันนี้เชียวครับเพื่อนๆครับผมจังไหนโยในนี้ครับอยู่ในแบบของออนตานั่นเองเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ครับจะมารีวิวตัวละครตัวที่4นะครับหรือว่าตัวละครโจโกะนั่นเองนะครับที่ได้บัฟมาเนาะในแพทนี้นะครับผมอยากรู้นะครับว่ามันจะบัฟอะไรกันมาบ้างครับสกิลดาเมจจะเพิ่มเป็นยังไงครับอันนี้คือแค่เลเวล1เท่านั้นครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็เลยไม่ได้อัพเลเวลนะครับผมมันเปลืองมากเลยอะครับผมถ้าเกิดว่ามันรบกวนเพื่อนจนเกินไปนะครับอย่าลืมเช่นกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ผมหน่อยละกันครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับถ้างั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าฮะอันสกิลกดของโจโกะครับเหมือนจะเป็นการสร้างดาเมจนะครับ 1.5M นะครับหรือว่า 1.5 ล้านเนาะแล้วก็เหมือนจะติดเผาด้วยนะครับคูลดาวน์300วินาทีเองนะครับโจโกะเนี่ยใช้เงินเข้ามาเริ่มต้นครับอยู่ที่500นะครับผมสามารถวางได้8ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ขายได้เนาะนะครับผมดาเมจเลเวล1ครับอยู่ที่ 9,390 นะครับผมตี7วิระยะ 4.5 ครับผมตีเป็นแบบเซอร์เคิลวงกลมขนาดเล็กเนาะสกิลนะครับผมเป็นยังไงฮะขออนุญาตโอเคนะครับโจโกะนะครับเป็นภูเขาไฟขึ้นมาปุ๊บประมาณนี้นะครับผมอัพในขั้นแรกครับใช้อยู่ที่500ครับขั้นที่2จะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับลาวาเอ็กซ์โพชั่นเนาะใช้เงินอยู่ที่ 1,000 ครับวงก็จะขยายด้วยนะครับเหมือนจะขยายด้วยเนาะนะครับมาดูอะไรกว่านะสกิลเป็นยังไงเขียวผมประมาณนี้ครับสกิลอันในขั้นที่3นะครับใช้อยู่ที่ 2,000 ครับขั้นที่4จะเปลี่ยนสกิลใหม่ครับลาวาแดดเนาะใช้อยู่ที่ 5,000 ครับจะตีนแบบกวนเองนะครับผมโอเคโจโกะบัคอีกแล้วนะครับตัวละครหายไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็อัพในขั้นที่5ครับใช้อยู่ที่ 8,000 ครับขั้นที่6ครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่ครับใช้อยู่ที่ 15,000 ครับจะอีสุดโอเคขอใหม่อีกนึงบัคอ่ะนะครับโอเคอัพในขั้นนี้ครับก็จะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองเนาะสกิลเป็นยังไงครับผมสกิลประมาณนี้นะครับตูมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับอัพในขั้นที่7ครับก็จะมีสกิลใหม่นะครับ Not I Win นะครับ I Don't Winที่สัตว์นะครับใช้เงินอยู่ที่ 38,000 ครับก็ได้มีสกิลกดนั่นเองนะครับของตัวโจโกโจเนาะโจโกพูดยากมากนะครับลิ้นพันมากครับตัวละครตัวนี้นะครับอยากดูสกิลดีกว่านะว่าสกิลเนี่ยมันจะเท่าเดิมหรือเปล่านะครับผมอยากรู้แค่นั้นเลยนะครับผมโอเคสกิลกดของมันนะครับผมถ้างั้นนะครับก่อนที่เราจะกดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตัวของโกโจโกกันก่อนดีกว่าครับดาเมจตอนเลเวล1ครับก็อยู่ที่ประมาณ 135,000 นะครับตี7วิระยะ100นะครับแล้วบัฟไอดอลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,220,000 นะครับและจูโคพัทก็อยู่ที่ประมาณ 2,540,000 นั่นเองนะครับผมและนี่คือดาเมจทั้งหมดนะครับของทั้ง3แบบเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่านะฮะเสกมันก่อนแล้วกันนะครับโอเคปุ๊บเสกมันครับตอนนี้เลือดอยู่ที่ประมาณ 1.76 นะครับผมเรามาดูดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงนะขออนุญาตปิดสกิลก่อนนะครับโอเคนะฮะ 1.76B นะครับกดสกิลปั๊บนะครับก็จะติดเผาไหม้ด้วยนะครับผมนี่ดาเมจก็จะเผาไหม้ประมาณนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็ลดอยู่นะกดสกิลครับเห็นอย่างที่บอกนะครับสกิลของโจโกะนะครับมันไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะเลือกใช้เนี่ยน่าจะใช้ตัวอื่นจะดีกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยและนี่คือข้อมูลทั้งหมดครับของโจโกะนั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวละครตัวนี้คิดว่าโหดขึ้นหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่ามารบกวนเพื่อนเกินไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนาระครับผม